อีกเรื่องนึงฮะชมฮะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเป็นเรื่องใกล้ตัวบางคนนะฮะบอกว่าอยากจะเสริมความงามฮะนี่ฮะจมูกยังคุยกับคุณธีรรัตน์อยู่เลยนะฮะว่าไปเสริมมาหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เสริมของจริงนะเนี่ยถ้าเกิดว่าคนของจริงเนี่ยไม่ต้องเสียเงินเลยบางคนเสียเงินเป็นแสนก็มีแต่บางคนบอกว่าเสียเนี่ยอะไรครับแบบว่าหลักหมื่นบาทล่าสุดเนี่ยมีคนไปร้องสบส.เขาบอกว่าเขาไปเสริมความงามมาที่จมูกเนี่ยไปมาฮะหายใจไม่ออกมีปัญหามากเลยแล้วต้องการให้คลินิกเนี่ยเสริมความงามที่ไปทำมาเนี่ยช่วยกันให้แก้ไขหน่อยไปมาเงียบฮะค่ะเลยต้องมาหาทางออกเรื่องนี้กันนะครับติดตามจากคุณปณิสาเขื่อนแก้วภาคูนะครับผู้เสียหายนำหลักฐานการเข้ารับบริการศัลยกรรมจมูกกับคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทเข้าร้องต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.เพื่อให้ตรวจสอบมาตรฐานการรักษาพยาบาลของคลินิกดังกล่าวแล้วน้องๆที่มาร้องเรียนวันนี้นะครับก็น้องๆได้รับความเสียหายจากการเข้าทำศัลยกรรมนะครับซึ่งเป็นไปตามกฎหมายสถานพยาบาลนะครับว่ามาตรฐานการรักษาพยาบาลหรือการทำศัลยกรรมเนี่ยต้องมีมาตรฐานในการให้บริการนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่รับความเสียหายนะครับก็สามารถมาร้องเรียนได้ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสายด่วน1426ขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนะครับรับเรื่องแล้วนะครับก็จะส่งผ่านเจ้าหน้าที่นะครับในส่วนของกองกฎหมายกับกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะน้องๆผ่านเจ้าหน้าที่ส่วนนี้นะครับก็จะไปตรวจสอบเรื่องมาตรฐานการให้บริการนะครับมาตรฐานการรักษานะครับว่าทางคลินิกที่เขาดำเนินการเรื่องของศัลยกรรมเสริมความงามเนี่ยให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานสถานพยาบาลหรือมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ครับหนึ่งในผู้เสียหายประกอบการฟรีแลนซ์ให้ข้อมูลว่าหลังเห็นการรีวิวเสริมจมูกจากสื่อออนไลน์และมีการไลฟ์ทางเฟซบุ๊กชักชวนให้ศัลยกรรมของคลินิกจึงตัดสินใจเข้ารับบริการเมื่อประมาณปลายปี2564ซึ่งเป็นการเสริมจมูกโดยการใช้ซี่โครงตัวเองค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 164,350 บาทหลังจากผ่าตัดเสร็จพบว่ารูจมูกไม่เท่ากันเริ่มเห็นแผลเป็นรอยนูนในรูจมูกทั้งสองข้างอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในจมูกข้างซ้ายมีอาการคัดจมูกหายใจไม่ออกบ่อยครั้งจึงได้สอบถามไปยังคลินิกเรื่องแผลเป็นและได้รับคำตอบว่าให้ทายาลดคีรอยส่วนอาการหายใจไม่ออกเป็นเรื่องปกติของเทคนิคการเสริมแบบจมูกโอเพ่นสุดท้ายระยะเวลาผ่านมาเกือบ2ปียังไม่มีการแก้ไขให้ดีขึ้นสุดท้ายผู้เสียหายเริ่มเสียความมั่นใจในการใช้ชีวิตประจำวันและกระทบต่อการทำงานแต่ละคนนะคะก็ทำมาตั้งแต่ปี 63-64 แล้วแล้วก็มีการติดต่อกับทางคลินิกเรื่อยๆแต่ว่าบางทีคือคลินิกก็เพิกเฉยอะค่ะไม่มีการติดต่อกลับทีนี้พวกเราก็ไม่รู้จะทำยังไงดีจะเข้าไปแก้หรือว่าไปแก้ที่อื่นบางทีก็ที่อื่นก็ไม่มีใครรับแก้ไขให้อีกอย่างก็คือค่าใช้จ่ายในการแก้ไขอะค่ะเนื่องจากมันเป็นเทคนิคโอเพ่นราคามันค่อนข้างสูงแล้วแต่ละคนก็มีปัญหาเรื่องระบบหายใจด้วยตรงนี้เราก็อยากให้ทางสบส.ค่ะช่วยเข้าไปตรวจสอบว่าทางคลินิกที่ทำการเสริมจมูกให้เราเนี่ยได้มาตรฐานหรือไม่เพราะแต่ละคนนะคะเป็นปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจทั้งนั้นเลยก็คื อพอเสริมหลังเสริมไปแล้วอะค่ะก็คือหายใจติดขัดเนี้ยค่ะใช่แล้วก็อยากให้ทางคลินิกรับผิดชอบเรื่องค่าเสียหายเพราะว่าเราจะต้องไปแก้ไขซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงมากส่วนผู้เสียหายรายอื่นก็จะประสบปัญหาคล้ายกันคือทำจมูกแล้วจมูกล้มเอียงรูจมูกเล็กจนไม่สามารถเปิดเผยหน้าได้และยังส่งผลต่อสุขภาพด้านทางการหายใจอีกด้วยจากความเสียหายที่เกิดขึ้นของผู้ที่ใช้บริการสถานพยาบาลทางอธิบดีกรมสบส.ได้สั่งการให้เจ้าพนักงานที่ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเบื้องต้นทางพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานของสถานพยาบาลพบว่าสถานพยาบาลมีมาตรฐานตามที่พระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541กำหนดทั้งนี้ในประเด็นมาตรฐานการรักษาพยาบาลของแพทย์ซึ่งเข้าข่ายมาตรฐานวิชาชีพเวชกรรมกรมสบส.จะดำเนินการส่งข้อมูลให้กับแพทยสภาพิจารณาให้ความเห็นว่าแพทย์ได้ดำเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายต่อไป